นักบัญชีสามารถดาวน์โหลดไฟล์พงด .353 ผ่านโปรแกรม App Reward The Book ได้ทั้ง CSV ไฟล์หรือ Text ไฟล์เพื่อโอนย้ายข้อมูลในโปรแกรม RDPEP ได้แล้วมาเรียนรู้ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลไปที่โปรแกรม RDPEP กันค่ะขั้นตอนที่1เลือกรายงานภาษีหักหน้าที่จ่ายพงด .3 หรือ53และเลือกงวดเดือนที่ต้องการยื่นแบบจากนั้น Export CSV ไฟล์หรือ Text ไฟล์เพื่อนำไปโอนย้ายข้อมูลในโปรแกรม RDPEP ค่ะหากใครที่ยังไม่มีโปรแกรม RDPEP สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมได้ตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่2การโอนย้ายข้อมูลในโปรแกรม RDPEP เปิดโปรแกรม RDPEP เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูลเลือกแบบพงด .3 หรือ53เลือกยื่นแบบรายการที่ต้องการซึ่งในระบบจะแยกเป็น4ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1หน้าหลักข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักประเภทสาขาเลือกภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่มีประเภทสาขาค่ะสำนักงานใหญ่ให้ใส่เลข0นะคะจากนั้นเลือก CSV ไฟล์หรือ Text ไฟล์ที่ได้จาก Agrivo The Book ค่ะรายละเอียดการยื่นแบบเลือกเดือนและปีภาษีที่ต้องการยื่นจากนั้นเลือกยื่นแบบปกติหากต้องการยื่นเพิ่มเติมให้เลือกยื่นเพิ่มเติมได้เลยค่ะในส่วนของนำส่งภาษีตามให้เลือกมาตรา3เตระสานะคะรูปแบบการแบ่งข้อมูลหากใช้ Text ไฟล์ที่ได้จาก Agrivo The Book ให้เลือกแบ่งข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ Type เส้นในแนวตั้งนะคะหากใช้ CSV ไฟล์ที่ได้จาก Agrivo The Book ให้เลือกแบ่งข้อมูลด้วยสัญลักษณ์จุลภาคนะคะบรรทัดแรกคือชื่อคอลัมน์ให้สวิตช์เปิดไปทางขวาเป็นสีเขียวตามภาพเลยนะคะส่วนที่2การกำหนดตำแหน่งข้อมูลจับคู่กล่องข้อมูลทางด้านขวากับด้านซ้ายให้ตรงกันโดยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากข้อมูลทางด้านขวาไปวางด้านซ้ายค่ะซึ่งต้องทำแบบนี้ทุกรายการเลยค่ะรายละเอียดการจ่ายเงินเลือกวันเดือนปีที่จ่ายให้เรียบร้อยนะคะซึ่งฟอร์แมตการเลือกจะเป็นวันเดือนและปีพ.ศ.ค่ะเมื่อจับคู่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มโอนย้ายส่วนที่3ผลการโอนย้ายข้อมูลระบบจะสรุปข้อมูลการโอนย้ายให้ทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วสามารถกดถัดไปได้เลยค่ะส่วนที่4สรุปรายการภาษีระบบจะแสดงรายละเอียดการยื่นแบบจากนั้นทำการกดบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลระบบจะทำการสร้างไฟล์นามสกุล RDX เพียงเท่านี้การโอนย้ายข้อมูลก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้ไฟล์ RDX แล้วก็สามารถนำไฟล์นี้ไปยื่นแบบออนไลน์ในเว็บ e-filing ได้เลยค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Agrivo ได้ที่ LINE @agrivo หรือ Facebook Fanpage Agrivo แพลตฟอร์มบัญชีดิจิตอลได้เลยค่ะ